ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหม้อมินินะครับยี่ห้อคาเมลนะครับซื้อมาจาก Lazada นะครับตัวนี้ผมซื้อมาเพื่อใช้กับระบบโซลาร์เซลล์12โวลต์นะครับแต่หม้อตัวนี้เป็นหม้อ220โวลต์นะครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องการคือฟังก์ชันต่างๆของหม้อนี้นะครับผมกำลังหาฟังก์ชันที่ใช้วัตต์ต่ำในการทำความร้อนนะครับนี่ครับหม้อตัวนี้นะครับซึ่งระบบ12โวลต์ที่ผมใช้นะ่ะใช้แบตลิเธียมไอออนฟอสเฟต36แอมป์อาวร์นะครับพวกหม้อมินิต่างๆนี่แหละที่ผมจะเอามาใช้กับระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งหลังจากใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้อย่างดีนะครับตอบโจทย์ได้อย่างดีเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตระบบ12โวลต์ครับ36แอมป์อาวร์นะครับตอนที่เราเปิดอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันยังไม่ดึงไปทำพลังงานความร้อนนะครับเนี่ยยังออฟอยู่นะครับแล้วการที่เราเลือกโหมดต่างๆเนี่ยการที่เราเลือกโหมดต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ดึงไปทำพลังงานความร้อนนะครับมันจะกระพริบก่อนนะครับแล้วพอหยุดกระพริบมันถึงจะดึงไปทำพลังงานความร้อนนะครับตัวนี้มีประโยชน์นะครับถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าวัตต์สูงนะครับแล้วแอมเราไม่ถึงแอมแบตไม่ถึงมันจะอินเวอร์เตอร์มันจะไม่ทำให้นะครับเพราะว่าแอมไม่ถึงนะครับตัวนี้อันนี้คือโหมดต่างๆนะครับมีหุงอบข้าวหุงข้าวตุ๋นโจ๊กต้มเส้นแล้วก็มีชาบูนี่ผมให้ดูโหมดชาบูผมใช้โหมดนี้บ่อยนะครับอันนี้ชาบูเบอร์หนึ่ง90วัตต์น้อยมากใช้พลังงานน้อยมากอันนี้คือการใช้พลังงานความร้อนนะครับเบอร์2 160วัตต์เบอร์2นี้เราเอาไว้ต้มน้ำชงกาแฟได้นะครับเบอร์3 450วัตต์ก็เร็วขึ้นเบอร์2เนี่ยถ้าเบอร์2น้ำครึ่งลิตรใช้เวลา 4-5 นาทีก็ชงกาแฟได้แล้วครับเบอร์4คือพีคสูงสุดของหม้อตัวนี้คือ590บาทนะครับนี่นะครับอันนี้เบอร์2ผมจะใช้เบอร์2กับเบอร์3บ่อยนะครับถ้าใช้กับระบบโซลาร์เซลล์นะครับหม้อตัวนี้มันก็จะเป็นหม้อที่ใช้ทอดไข่ก็ได้นะมันจะไม่ติดหม้อนะครับอันนี้เบอร์2ไอ้เนี่ย180วัตต์แบตมันจะไม่ทำงานหนักนะครับตัวนี้ถ้าแบตทำงานหนักก็คือว่าถ้าแอมป์มันเยอะไอตัวอินเวอร์เตอร์มันจะพัดลมมันจะหมุนนะเบอร์2มันยังไม่หมุนนะพัดลมคือใช้งานได้สบายๆเลยเนี่ยผ่านไปประมาณอันนี้ผมใส่น้ำไปครึ่งลิตรผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับเนี่ยก็ใช้ชงกาแฟได้นะครับผมน้ำครึ่งลิตรได้ประมาณ2แก้วเลยนะเนี่ยแต่ถ้าใช้เบอร์3อ่ะใช้ P3 แป๊บเดียว450วัตต์นี่แหละครับที่ผมจะให้เพื่อนได้เห็นว่าโซลาร์เซลล์ชุดเล็กนะครับแบตเล็กๆแบบนี้เราก็ใช้กับไอ้เครื่องไอ้หม้อทำความร้อนได้นะครับผมจะทำอาหารได้อย่างที่ผมเคยทำเป็นกระทะ300วัตต์ตัวนั้นใช้ผัดไทยก็ได้ทอดไข่ก็ได้นะครับเป็นกระทะเล็กๆนะครับอันนี้เป็นตัวหม้อเพื่อเราอยากใช้ต้มน้ำถ้าเราใช้ระบบ12โวลต์นะน้ำ1แก้วประมาณ20นาทีถึงจะใช้ประมาณใช้ชงกาแฟได้นะครับประมาณ10กว่า20ถึง20นาทีช่วงนี้อันนี้มันจะมีระบบรักษาอุณหภูมิด้วยผมกดสูงสุดเลย85องศาเดี๋ยวจะกด85องศานะแล้วก็ดูว่าใช้พลังงานกี่วัตต์รักษาอุณหภูมิก็เหมือนเราอุ่นข้าวหรือว่าอุ่นกับข้าวอะไรพวกนี้240วัตต์นะครับก็เป็นการใช้พลังงานความร้อนในระดับล่างระดับต่ำๆใช้ไม่มากว่างั้นเถอะหุง
อันนี้คือ30นาทีพอมันหยุดกระพริบแล้วมันถึงจะดึงดึงแบบมาอีเวอร์เตอร์มาทำความร้อนนะครับ590วัตต์ตุน90นาที580วัตต์ต้มเส้น20นาที500อันนี้สูงสุดเลยโจ๊ก45นาที240วัตต์นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาแบตดูแบตเต็มเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้พลังงานเยอะกับแบตเล็กๆแบบนี้มันไอโวลต์มันก็จะต่ำด้วยโวลต์อย่าง12อาจจะเหลือแค่10โวลต์นี่ผมให้ดูฟังก์ชันตั้งเวลานะครับตั้งเวลาเนี่ยตั้งได้สูงสุด24ชั่วโมงเลยนะต่ำสุดครึ่งชั่วโมงตั้งเวลาแบบนี้คือว่าตั้งเวลาล่วงหน้าหมายถึงว่าเวลาพอตั้งแล้วมันจะนับถอยหลังก่อนที่มันจะทำฟังก์ชันนั้นๆ นะครับอย่างเช่นตั้งเวลาหุงข้าว1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วเวลาเราตั้งแล้วเนี่ยมันจะยังไม่หุงพอนับถอยหลังครบ1ชั่วโมงครึ่งมันถึงจะหุงมีประโยชน์มากเพราะว่าข้าวนี่เราควรจะหุงตอนเช้าเราไม่ควรหุงแล้วก็อุ่นนะครับข้าวที่อุ่นทั้งวันเนี่ยมันเปลืองพลังงานนะครับแล้วก็ข้าวค้างคืนหรือว่าข้าวอุ่นไว้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีนะครับเคยฟังว่าเขาไม่แนะนำให้กินข้าวค้างคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหุงข้าวแล้วก็จะกินตอนไหนก็ตั้งเวลาเลยแล้วก็พอมันสุกแล้วเราก็กินนะครับกินให้มันหมดไม่ต้องหุงเยอะนะครับหุงเยอะการที่เราอุ่นซ้ำๆเนี่ยมันเปลืองพลังงานมากนี่ตั้งครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับคราวนี้อันนี้ให้ดูน้ำร้อนมากเลยครับนี่ที่เราเล่นโหมดต่างๆเมื่อกี้เนี่ยร้อนมากคราวนี้ผมจะอุ่นโจ๊กให้ดูโจ๊กอ่ะถ้าเพื่อนๆมีโจ๊กเพื่อนๆจะอุ่นยังไงบางทีผมก็ขี้เกียจอุ่นนะแต่ก่อนถ้าไม่มีหม้อพวกนี้ทำไมถึงขี้เกียจอุ่นเพราะว่ามันติดกระทะไงครับติดหม้อติดอะไรเนี่ยโจ๊กหรือไม่เราก็ต้องเอาไปเวฟเอาใช่ไหมแล้วคราวนี้เรามาเล่นโซลาร์เซลล์เนี่ยผมจะอุ่นสักเบอร์3ของโหมดชาบูนะครับผม450วัตต์ผมจะให้เพื่อนดูว่ามันไม่ติดหม้อนะโจ๊กไม่ติดหม้อล้างง่ายแล้วก็การที่ไอตัวหม้อมันเล็กๆแบบเนี้ยแล้วทำความร้อนมันติดกับหม้อมันทำให้ร้อนเร็วนะครับแป๊บเดียวก็ร้อนแล้วเนี่ยเริ่มเดือดแล้วเนี่ยแต่โจ๊กเราควรจะคนนะถ้าเราใช้ความร้อนสูงควรจะคนไปด้วยไม่งั้นข้างล่างมันจะร้อนเกินไปแล้วผมจะให้ดูข้างล่างอันนี้ผมไม่ได้คนแล้วข้างล่างมันร้อนเกินไปมันก็จะเหมือนกับติดแต่มันไม่ติดเป็นยังไงเหมือนกับติดหม้อแต่มันไม่ติดหม้อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ก็คือให้เพื่อนเห็นว่าโซลาร์เซลล์ชุดเล็กอ่ะถ้าเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันวัดต่ำก็สามารถใช้ได้โดยเฉพาะเรื่องการทำอาหารการทำความร้อนการต้มน้ำเนี่ยควรจะใช้220โวลต์นะครับคือใช้อินเวอร์เตอร์แปลงนะครับถ้าใช้12โวลต์แปลงนะโอ้โหนานมากนะครับแล้วก็บางไม่เดือดด้วย12โวลต์ไม่เดือดให้นะครับแค่ร้อนเฉยๆเดือดยากเนี่ยนะครับถ้าเราไม่คนไงแล้วว่าเมื่อกี้ใช้ความร้อนเบอร์3แล้วก็ไม่คนแต่เอาเนี่ยสกีดออกนิดเดียวมันไม่ติดหม้อมันเป็นแผ่นนี่ให้เห็นประโยชน์ของหม้อนะครับ
ผมว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนที่สนใจระบบโซล่าเซลล์สนใจอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่เขาทำขึ้นมานะครับตัวนี้ผมก็ใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับพวกเลยมันประหยัดไฟนะถึงจะใช้220โวลต์ก็ประหยัดกว่าเพราะว่ามันร้อนเร็วกว่าประหยัดกว่าไอ้เครื่องตัวใหญ่ๆนะครับแป๊บเดียวก็ร้อนใช้เบอร์3เบอร์4เบอร์4ก็ประมาณ600บาทครับ500กว่า500กว่า580นี่เบอร์3นะครับนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งเบอร์1 90ถ้าเราไม่รีบมากไงเบอร์2นี่สัก 4-5 นาทีก็ได้น้ำ2แก้วแล้วน้ำร้อนน่ะนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ